ป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับก็Facebook นะครับครับเป็นภาพของงานศพนะครับเข้าใจว่าคงกำลังจะแห่เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทำพิธีชาปนกิจใช่ครับนะครับแต่ปรากฏว่ารถที่ขับบรรทุกหีบศพไปเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คว่ำก็ทำให้หีบศพซึ่งมีศพอยู่ข้างในเนี่ยตกลงมากลางถนนเลยฮะแล้วก็เกิดภาพที่น่าหดหู่ใจอเด็ดอนาถอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะฝาโรงนี่ก็เปิดออกเลยนะครับแล้วก็ศพเนี่ยก็ต้องขออภัยทางท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าศพเนี่ยกระเด็นออกมาเลยนะฮะก็ต้องช่วยกันยกแล้วก็เอากลับไปในโรงนะฮะนี่คนที่โพสต์นะเขาชื่อว่าหมอตาลสินร้องวัวแดงครับนะครับโพสต์ไว้อย่างนี้ครับผมหมอตาลสินร้องวัวแดงขอกราบขอโทษทางเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนผมเป็นคนที่ขับรถลากศพเรื่องนี้ไผ่เขาเขียนเป็นภาษาอีสานนะผมก็อ่านเป็นตามนี้ก็แล้วกันนะฮะเรื่องแบบนี้ไผ่ก็บ่อยากที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะอีสานหรือเหนือนี่แหละน่าจะเป็นทางเหนือครับที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างเจ้าภาพเปิ้ลก็บ่ได้ติดใจเอาความหยังมันเป็นเหตุสุขวิสัยบ่ได้จังไดคือมันเกิดครับนี่ฮะคืออย่างนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ครับผมคือทางหมอตาลสินเนี่ยเขาเป็นอดีตหมอผีประจำหมู่บ้านครับคือทางนั้นทีนี้วันนั้นน่ะคือเขาสร้างถ้าเราเห็นในรูปเนี่ยคือเขาเรียกว่าเขาจะสร้างปราสาทคือสวยงามเนี่ยแล้วก็ศพเข้าไปเห็นไหมฮะนั่นก็คือเป็นยอดปราสาทผสมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นรถทีเนี้ยหมอตาลสินเนี่ยเขาอาสาที่จะลากรถลากรถปราสาทเนี่ยเพื่อจะนำศพเนี่ยไปทำชาปนกิจอย่างที่ผมว่าอยู่ครับทีนี้มันด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยคนมาช่วยงานน้อยทีนี้ระหว่างที่ลากไปเนี่ยก็ปรากฏว่ายอดเสาประสาทนะฮะที่บรรจุศพไว้นี้ไปเกี่ยวกับสายไฟเข้าก็ทำให้รถเนี่ยเทกระจาดล้มทีนี้ก็แบบคือทางหมอตาลสินก็คือเขาก็เสียใจมากรู้สึกผิดนะเสียใจมากแต่เงี้ยเหตุการณ์ครั้งนี้คือเจ้าภาพมันไม่ได้ว่าหมอตาลสินนะหมอตาลสินเนี่ยเขาอาสานำรถเนี่ยมาขับช่วยครับใช่We'll be right back.